ีค่ะนูนีไอมดค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนเนาะแล้วก็มีหลายคนที่จะไปเที่ยวทะเลก็เลยมีคำถามเข้ามาว่าเราสามารถใส่ Apple Watch ลงน้ำทะเลได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวนูนีจะมาตอบคำถามให้ในคลิปนี้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าตั้งแต่ Apple Watch Series 2ขึ้นไปจนถึง Apple Watch Series 6รวมถึง Apple Watch SE นะคะเขามีมาตรฐานการทนน้ำระดับ ISO ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ Apple ค่ะซึ่งจะสามารถทนน้ำลึกได้สูงสุด50เมตรค่ะซึ่งหมายความว่าเราสามารถใส่ไปว่ายน้ำในสระน้ำว่ายน้ำในทะเลแม่น้ำหรือมหาสมุทรได้ค่ะส่วน Apple Watch Series 1นะคะมีมาตรฐานการทนน้ำที่ระดับ IPX7 ค่ะคือสามารถทนเหงื่อได้ทนน้ำที่สัตว์กระเซ็นเข้ามาได้ใส่ออกกำลังกายได้แต่ว่าไม่สามารถใส่ไว้น้ำได้นะคะถึงแม้ว่า Apple Watch ตั้งแต่ซีรีส์2ขึ้นไปนะคะเขาจะสามารถทนน้ำลึกระดับ50เมตรได้แต่ก็มีข้อที่ควรระวังอยู่นะคะคือเราไม่ควรสวม Apple Watch ไปดำน้ำลึกหรือว่าสกูบ้าไดวิ่งนะคะแล้วก็ไม่ควรสวม Apple Watch ไปเล่นกิจกรรมทางน้ำที่มีความเอ็กซ์ตรีมอย่างเช่นสกีน้ำโฟร์ไรเดอร์เวกบอร์ดหรือว่ากีฬาทางน้ำเอ็กซ์ตรีมที่มีความเร็วนะคะเพราะว่าจะทำให้ Apple Watch ของเราเสียหายได้นั่นเองอันนี้สำคัญเลยนะคะอย่าลืมว่าน้ำทะเลเขามีความเค็มเนาะซึ่งความเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลให้แผ่นอะคูสติกหรือว่าซีลกันน้ำใน Apple Watch เสื่อมสภาพลงได้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือคราบเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลอาจจะหลงเหลืออยู่บน Apple Watch ของเราด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ Apple เขาก็ได้แนะนำสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงที่จะทำให้ซีลกันน้ำของ Apple Watch เสียหายได้โดยมีข้อหลีกเลี่ยงดังนี้ค่ะข้อ1ค่ะหลีกเลี่ยงการทำให้ Apple Watch ของเราตกหล่นหรือว่ากระแทกกับสิ่งของต่างๆค่ะข้อที่2ค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสบู่ในเวลาที่เราอาบน้ำข้อที่3ค่ะหลีกเลี่ยงกับสารจำพวกน้ำหอมยาฆ่าแมลงโลชั่นครีมกันแดดน้ำมันหรือว่ายาย้อมผมด้วยนะคะข้อที่4ค่ะหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางน้ำแบบเอ็กซ์ตรีมที่นุ่งนิกได้พูดไปเมื่อกี้ค่ะและข้อสุดท้ายเราไม่ควรสวม Apple Watch เข้าห้องซาวน่านะคะสรุปแล้วนะคะ Apple Watch เนี่ยสามารถทนน้ำได้ตามระดับมาตรฐานที่เขากำหนดมานะคะแต่ว่าการใช้ Apple Watch ไปเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยอาจจะทำให้ซีลกันน้ำหรือว่าแผ่นอะคูสติกของ Apple Watch เสียหายได้ตามระยะเวลาการใช้งานของเรานั่นเองค่ะเวลาที่เราใช้เป็นนานๆแล้ว Apple Watch ของเราไปโดนน้ำเนี่ยน้ำก็มีโอกาสเข้าไปในตัวเครื่องได้เหมือนกันนะคะแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในเครื่องก็ไม่ถูกกับน้ำด้วยอาจจะทำให้เสียหายได้ด้วยนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันให้ดีๆรักษากันไว้ดีๆนะคะจะได้อยู่กับเราไปนานๆนูนี้ก็ได้มาตอบคำถามให้แล้วนะคะในคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นูนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ